สวัสดีทุกๆคนครับพบกับผมตันไตโต้คอมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ Power Supply Be Quiet Pure Power 11 FM 650 วัตต์ 80 พัทโกสำหรับ Power Supply ตัวนี้นะครับเป็น Power Supply คุณภาพเยี่ยมจากประเทศเยอรมันกันเลยทีเดียวนะครับเป็นแบรนด์เยอรมันและมั่นใจได้ในชื่อ Be Quiet ชื่อนี้มาพร้อมกับความเงียบแน่นอนนะครับในส่วนของการรองรับการใช้งานเนี่ยนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับไฟ650วัตต์ 80 พัทโกนั่นก็หมายความว่ามันรองรับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนไปถึงระดับไฮเอนด์กันเลยทีเดียวนะครับการ์ดจอที่ใช้ก็ไม่ว่าจะเป็น3070อันเนี้ยผมแนะนำหรือว่าจะใช้กับ3080ก็ได้แต่ในกรณีที่เราไม่ได้อัวคล็อกอะไรมากมายนะครับ Power Supply นี้รองรับไหวแน่นอนถ้าเป็น3080และไม่อัวคล็อกหนักมากแต่ถ้าใช้งานจริงๆผมแนะนำประมาณ3070ก็เพียงพอหรือว่าการ์ดจอฝั่ง AMD ก็จะเป็น 6700XT หรือว่า 6800XT อะไรประมาณนั้นนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องรู้ไว้เกี่ยวกับ Power Supply ตัวนี้นะครับมันเป็นไฟรางคู่12โวลต์จะมี2รางครับคือรางแรก32แอมป์อีกรางหนึ่ง28แอมป์นั่นเองนะครับถ้าเกิดมีใครสงสัยนะครับว่าเฮ้ยไฟรางคู่เนี่ยมันดีหรือเปล่าบอกเลยว่าดีแน่นอนนะครับในส่วนของ Be Quiet ทำออกมาได้มาตรฐานแต่บางคนกลัวจะดับง่ายนะครับตราบใดที่เราไม่ได้ใช้ไฟเกินในรางใดรางหนึ่ง Power Supply ก็จะไม่ตัดไฟแน่นอนนะครับสำหรับ Power Supply แบบไฟรางคู่หรือแบบ Multi Rail ต่างๆของแบรนด์ Be Quietนะครับและส่วนตัวกล่องภายในนะครับเมื่อเราเปิดออกมาก็จะเจอกับหนังสือคู่มือ1เล่มครับและในส่วนของตัวสายไฟโมดูล่าต่างๆแพ็คมาให้อย่างดีเลยมีสายไฟ AC เป็นปลั๊กมาตรฐานยุโรป1เส้นนะครับเป็นปลั๊กแบบ2ขานะครับไม่มีขาไฟกราวอันนี้ก็ต้องหาหัวแปลงที่มันเพิ่มขากราวอีกขานึงมาจะดีกว่านะครับนอกจากนี้เองก็จะมีน็อตมาให้1ห่อพร้อมกับสายไฟอีก1ห่อนะครับเป็นสายฟูลโมดูล่าแบบเน้นๆครับมาครบทุกสายถอดสายได้ทุกเส้นแน่นอนส่วนสายไฟที่ให้มาบอกเลยว่าดีงามตามมาตรฐาน Be Quiet นะครับเริ่มจากสาย24พินนะครับหุ้มสายทักมาอย่างดีหัวสายเนี่ยสามารถแยก20บวก4พินหรือว่าประกบรวมกันเป็น24พินได้เลยนะครับรองรับเมนบอร์ดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อแน่นอนนะครับส่วนสายไฟเลี้ยง CPU นะครับให้มา2เส้นเป็นแบบ8พินกับ4พินอย่างละ1เส้นดังนั้น Power Supply ตัวนี้จะซัพพอร์ตกับเมนบอร์ดที่รองรับไฟเลี้ยง CPU แบบ8บวก4พินเท่านั้นจะไม่รองรับแบบ8บวก8พินนะครับสำหรับใครที่จะซื้อไปใช้กับเมนบอร์ดที่มีพอร์ตไฟเลี้ยง CPU แบบ8บวก8พินนะครับถามว่าใช้งานได้มั้ยใช้งานได้แน่นอนแต่ว่าจะไม่เต็มประสิทธิภาพที่เมนบอร์ดสามารถรองรับได้นะครับกับ8บวก4พินของ Power Supply ตัวนี้และสายไฟเลี้ยงการ์ดจอก็ให้มา2เส้นนะครับโดย1เส้นจะมีหัว PCI Express แบบ6บวก2พินอย่างละ2หัวถ้ารวมสาย2เส้นนะครับก็จะมีหัวไฟเลี้ยงแบบ6บวก8พินถึง4หัวด้วยกันนั่นเองนะครับรองรับการ์ดจอได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อแน่นอนนะครับและส่วนที่เหลือครับก็จะเป็นหัวไฟเลี้ยงของสาย SATA และก็หัวโมเล็กต่างๆไว้ต่อพัดลมต่อฮาร์ดดิสก์ SSD อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่พอให้มาแบบเหลือกินเหลือใช้มากๆสำหรับ Power Supply ตัวนี้และพระเอกของเราครับคือ Power Supply Pure Power 11 FM ตัวนี้นั่นเองนะครับพัดลมขนาดใหญ่1ตัวครับและพัดลมตัวนี้จะไม่มีไฟ RGB ไม่เน้นความสวยงามอะไรเน้นความเรียบง่ายแข็งแกร่งดุดันประสิทธิภาพสูงตามสไตล์ Be Quiet นะครับเรื่องคุณภาพพัดลมไม่ต้องห่วงแบรนด์นี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีขอบขาวๆด้านในเพื่อความสวยงามแล้วก็จะเป็นช่องตะแกรงนะครับดูแข็งแรงทนทานไม่ได้เป็นแผงรังผึ้งแบบ Power Supply ทั่วไปนะครับและในส่วนด้านข้างเองนะครับก็จะมีโลโก้ Be Quiet เป็นรอยปั๊มนูนบนแผ่นเหล็กมาจากโรงงานนะครับและพ่นทับด้วยสีดำดูเคร่งขรึมดุดันมากๆส่วนด้านหลังตรงนี้ครับมาพร้อมกับช่องระบายความร้อนเป็นแผงตะแกรงขนาดใหญ่เพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพและช่องไฟ AC in พร้อมกับสวิตช์ on off ที่ตัว Power Supply ด้วยนะครับส่วนด้านข้างตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับมาตรฐานการจ่ายไฟต่างๆรายละเอียดต่างๆที่ตัว Power Supply นี้ระบุมาให้นะครับส่วนด้านบนไม่มีอะไรเรียบๆง่ายๆและด้านหลังครับนี่เลยเป็นช่องโมดูล่าเยอะแยะมากมายครับครบทุกสายที่เสียบได้และในส่วนของสายโมดูล่าตรงนี้นะครับสามารถเสียบได้แน่นกระชับไม่ต้องใช้แรงเสียบเยอะข้อดีนะครับคือการเสียบแน่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวสายไม่เกิดความร้อนระหว่างขั้วถ้าเกิดว่าสายโมดูล่าเนี่ยมันหลวมนะครับในกรณีที่เราเสียบไฟใช้งานเมื่อไหร่กระแสไฟวิ่งผ่านปั๊บถ้ามันเกิดช่องว่างกระแสไฟจะกระโดดผ่านทำให้เกิดการสปาร์กการอาร์คขึ้นมามันจะเกิดความร้อนขึ้นนะครับทำให้ขั้วละลายได้และ
เกิดการไฟไหม้ได้เลยนะครับแต่สำหรับ Be Quiet ไม่ต้องห่วงมาตรฐานเขาดีเสียบไปแน่นเสียบแน่นถอดง่ายใช้ Be Quiet แน่นอนนะครับตรงนี้ซึ่งแต่ละช่องนะครับก็จะมีการระบุไว้ชัดเจนว่าแต่ละช่องเสียบสายอะไรบ้างสายเมนบอร์ดสาย PCI สาย CPU สายไดเวอร์ต่างๆใช้งานได้ง่ายแน่นอนสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดประกอบคอมนะครับไม่ต้องกลัวเสียบสายผิดเสียบผิดไปมันก็เสียบไม่เข้าดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ Power Supply Be Quiet Pure Power 11 FM 650 วัตต์ 80 พัทโกตัวนี้ครับบอกเลยว่าได้ยินราคาแล้วต้องร้องว้าวครับเพราะมันเป็น80พัทโก650วัตต์ที่ราคาเพียงแค่ 3,590 บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับถือว่าถูกมากนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น650วัตต์80พัทโกด้วยสายถอดได้เป็นโมดูล่าด้วยและยังเป็นแบรนด์ Be Quiet ด้วยนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปคือใครที่ใช้คอมไม่ได้เทพมากไม่ได้โอเวอร์คล็อกแบบจัดหนักจัดเต็มอะไรมากมายเนี่ยผมว่าซัพพลายตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเรื่องการใช้งานและการรับประกันวารันตีได้เลยนะครับและวันนี้ต้องขอบคุณทาง Connect IT และ Be Quiet นะครับที่ส่ง Power Supply ตัวนี้มาให้ผมได้รีวิวกันและสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมตันไตโต้คอมขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย